ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแมนเฟรดวอนริชฮอฟเฟนหรือที่รู้จักกันในนามเรดบารอนเป็นผู้ครองท้องฟ้าเหนือแนวรบตะวันตกในขณะที่ได้มีการบันทึกรายชื่อของนักบิน80นายที่ถูกเขาสังหารก็มีประเด็นโต้แย้งกันว่าใครกันแน่ที่สังหารเรดบารอนผมว่ามีผู้คนที่ได้รับเครดิตในการสังหารแมนเฟรดวอนริชฮอฟเฟนก่อนที่ศพของเขาจะเย็นด้วยซ้ำไปริชฮอฟเฟนซึ่งเป็นบุตรชายแห่งขุนนางพรัสเซียนถูกแต่งตั้งเป็นร้อยโทที่2แห่งกองทหารม้าของเยอรมันตอนอายุ20ในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่1ปะทุขึ้นปีเตอร์คิวดัฟนักประวัติศาสตร์และนักประพันธ์กล่าวว่าริชฮอฟเฟนตัดสินใจเป็นนักบินรบหลังจากที่การรบในแนวหน้าของสงครามเทรนส์ไม่คืบหน้าเขาชอบเกียรติยศและชื่อเสียงที่สำคัญคือเขาอยากเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ยิ่งได้รับชัยชนะมากขึ้นชื่อเสียงของเรดบารอนก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเหล่านักบินพันธมิตรเริ่มพูดถึงเขาด้วยความเคารพยำเกรงริชฮอฟเฟนได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการฝูงบินและเขาก็ทาสีเครื่องบินรบของเขาด้วยสีแดงบางคนมองว่าการที่ริชฮอฟเฟนเลือกสีแดงก็เพราะว่ามีวีรบุรุษในตำนานคนหนึ่งที่สวมโล่สีแดงออกรบนะครับต่อมาไม่นานหนังสือพิมพ์ของอังกฤษก็ได้ตีพิมพ์เรื่องราวของบารอนสีเลือดความกล้าหาญของเขาได้ทำให้เขาเป็นวีรบุรุษของเยอรมันเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี1917บารอนได้กลับบ้านเกิดเพื่อฉลองชัยชนะของเขาณเมืองชไวนิทเขาถูกห้อมล้อมไปด้วยผู้คนท้องถิ่นมันเหมือนกับการบูชาวีรบุรุษเลยครับในวันที่21เมษายนปี1918หลังจากที่ริชฮอฟเฟนได้รับชัยชนะครั้งที่80เรดบารอนและฝูงบินของเขาออกบินจากท่าอากาศยานแคปปี้ในฝรั่งเศสริชฮอฟเฟนสังเกตเห็นเครื่องบินรุ่นท็อปชวิชคาเมล2ลำจึงออกบินไล่ล่าเครื่องของแคนาดาที่ขับโดยกัปตันวิลเฟรดเมย์โชคดีที่เพื่อนเขารอยบราวน์เห็นว่าเมย์กำลังแย่เลยเข้ามาช่วยพวกเขาบินต่ำลงเรื่อยๆต่ำจนถึงระดับที่กองทหารราบออสเตรเลียในหุบเขาซอมสามารถยิงได้แต่มีกระสุนนัดหนึ่งเจาะร่างแมนเฟรดวอนริชฮอฟเฟนเหมือนคำที่กล่าวในการล่าสัตว์ที่ว่ากระสุนนัดนี้ทะลุหัวใจเขาพอดีด้วยเหตุนี้เองที่เกิดปริศนาขึ้นในสงครามครั้งนี้กองทหารของแคนาดายืนยันว่าบารอนถูกสังหารโดยนักบินรอยบราวน์ซึ่งเป็นผู้ไล่ล่าริชฮอฟเฟนอยู่บนท้องฟ้าแคนาดาไม่ยอมรับเครดิตนี้พวกเขาบอกว่าไม่บารอนคือวีรบุรุษแห่งท้องฟ้าเขาถูกยิงจากกลางอากาศอีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่ากระสุนนัดนั้นอาจมาจากกองทหารราบของออสเตรเลียแม้แต่คนรัสเซียยังแบ่งเป็น2พวกระหว่างพลปืนโรเบิร์ตบูอี้หรือไม่ก็พลปืนซีบีป๊อปกินส์พลปืนแห่งออสเตรเลียนามว่าแฟรงค์วอร์มลิตได้ให้สัมภาษณ์เมื่อเขาอายุ93ปีเขาคือพยานที่เห็นการรบครั้งสุดท้ายของบารอนบารอนบินต่อไปครึ่งไมล์หลังจากที่ป๊อปกินส์ยิงเขาดังนั้นเขาก็ยังไม่ได้เป็นคนฆ่ากระสุนแดงวาบยิงจับปืนกลของบูอี้และพุ่งตรงเข้าใส่บารอนผมเห็นได้ชัดเพราะตอนนั้นมันสว่างมากเมื่อดูการตรวจสอบของศัลยแพทย์ฝ่ายพันธมิตรคิวดับเชื่อว่าบารอนไม่ได้ถูกสังหารโดยรอยบราวน์กระสุนเจาะเข้าที่ซี่โครงซี่ที่9ทางด้านขวาด้านหลังบริเวณใต้รักแร้และทะลุออกทางอกซ้ายของเขาซึ่งอยู่เหนือบริเวณที่กระสุนเจาะเข้าเพียงนิดเดียวไม่มีใครพบกระสุนที่สังหารบารอนข้อถกเถียงนี้ยิ่งดูสับสนมากขึ้นเมื่อรู้ว่าทั้งกองทัพอากาศและกองทหารราบใช้กระสุนแบบ30คาลิเบอร์เหมือนกันทั้งฝ่ายเยอรมันอยากให้เห็นว่าบารอนถูกยิงจากพื้นดินข้างล่างมากกว่าพวกเขาอยากจะจารึกไว้ในตำนานว่าบารอนนั้นเป็นที่หนึ่งเมื่ออยู่บนฟากฟ้ากองทัพพันธมิตรได้ฝังศพริชฮอฟเฟนในเมืองเบอร์ทังกลาประเทศฝรั่งเศสจนกระทั่ง7ปีต่อมาในปี1925ทางเยอรมันนำศพของบารอนกลับมาเพื่อทำพิธีศพให้กับวีรบุรุษของพวกเขาจนถึงวันนี้ใครคือผู้สังหารสุดยอดของสุดยอดนั้นยังเป็นเรื่องลึกลับและคงไม่มีทางรู้ชัดได้